ป็นคำถามยอดฮิตมากเลยนะคะว่าแล้วคุณครูนัทใช้วิธีการฝึกภาษาอังกฤษยังไงจนกระทั่งมีวันนี้ได้นะคะจริงๆแล้วเนี่ยภาษาอังกฤษเราลองนึกถึงสภาพแวดล้อมรอบตัวเรานะคะสภาพแวดล้อมรอบตัวเราที่อยู่กับสังคมไทยครอบครัวไทยมีเพื่อนเป็นคนไทยใช้ชีวิตแบบไทยๆของเราเนี่ยนะเราลองนึกถึงว่าสภาพแวดล้อมแบบนี้แน่นอนมันเป็นสภาพแวดล้อมของคนไทยถูกไหมแต่การที่เราจะฝึกภาษาอังกฤษให้เก่งนั้นเราจะต้องสร้างสภาพแวดล้อมของเราขึ้นมาเองซึ่งสภาพแวดล้อมตรงนั้นเนี่ยจะต้องสร้างให้เป็นภาษาอังกฤษทั้งหมดทำได้ยังไงตรงนี้เทคนิคใครเทคนิคมันค่ะคุณครูนัทให้ได้แต่การแนะนำเท่านั้นนะคะก็อาจจะเอาประสบการณ์ของนัทเป็นวิทยาทานให้ได้แต่ว่าสุดท้ายแล้วคุณต้องเป็นคนไปฝึกของคุณเองนะคะว่าจะทำยังไงให้มันแมชกับเวลาเรามากที่สุดเนื่องด้วยเวลาของแต่ละคนไม่เหมือนกันนะคะอย่างของคุณครูนั้นเนี่ยตอนเช้านะคะทุกเช้าเลยจะเปิดข่าวนะคะช่องของข่าวที่คุณครูนัทเลือกดูนะคะก็จะเป็นข่าวของ BBC News นะคะบางครั้งก็เป็น CNN นะคะแล้วแต่สำเนียงที่อยากได้ถ้าเกิดสมมติว่าอยากจะได้สำเนียงเป็นแบบอังกฤษก็จะเลือกดูข่าวที่เป็น BBC News นะซึ่งเป็นช่องที่โปรดปรานมากชอบนะคะแล้วก็ถ้าเป็นของ CNN ก็จะเป็นสำเนียงของอเมริกันมีคนถามว่าแล้วสำเนียงอังกฤษกับอเมริกันต่างกันยังไงคะแน่นอนสำเนียงของแต่ละสัญชาติก็ต่างกันเป็นธรรมดาอยู่แล้วนะคะแต่มีคนถามว่าเอ๊ะแล้วอังกฤษดีกว่าอเมริกันยังไงจริงๆมันไม่ได้ดีกว่ากันหรอกค่ะมันก็เป็นภาษาอังกฤษเหมือนกันถูกต้องไหมแต่เพียงแต่ก็เหมือนกับเวลาที่คุณดูหนังดาราคนไหนที่คุณชื่นชอบก็จะทำให้เราติดตามดูดาราคนนั้นไปตลอดถูกต้องไหมคะมันทำให้เราไม่ขี้เกียจในการฝึกภาษาเช่นกันค่ะฉันใดก็ฉันนั้นเพราะฉะนั้นเราก็เลือกดูช่องที่เราโปรดปรานมากที่สุดละกันนะคะการฝึกภาษาไม่ว่าจะเป็นทั้งสำเนียงอังกฤษหรืออเมริกันหรือนิวซีแลนด์ออสเตรเลียหรืออะไรก็แล้วแต่ดีทั้งหมดนะคะแต่ว่าเราชอบสำเนียงแบบไหนก็ฝึกตามนั้นละกันนะคะก็คือในระหว่างที่คุณครูนัทเนี่ยเปิดทีวีแล้วก็ดูข่าวอะไรอย่างนี้ไปใช่ไหมคะก็จะพูดตามไปด้วยนะต้องพูดตามด้วยทำไมถึงต้องพูดตามด้วยก็เพราะว่าถ้าเราไม่พูดเราจะได้แค่ทักษะการฟังเท่านั้นจำไว้แต่ถ้าเราพูดตามนะคะการพูดทักษะการพูดมันจะเกิดนะเพราะว่าหูของเราเนี่ยนะคะประสาทหูของเราจะได้ยินเสียงที่ตัวเราเองนั้นพูดออกไปโอเคนะทีนี้เวลาที่อาบน้ำแต่งตัวแต่งหน้าทำผมอะไรอย่างเงี้ยนะคะแน่นอนก็จะเปิดภาษาอังกฤษเปิดไปด้วยเปิดไปด้วยแล้วก็ฟังไปด้วยพูดไปด้วยอยู่ตลอดเวลานะคะเหมือนคุยกับทีวียังไงก็ไม่รู้นะใหม่ๆฝึกใหม่ๆก็อายที่บ้านเหมือนกันแต่ก็ช่างมันเถอะนะคะเพื่ออนาคตของเราใช่ไหมแล้วก็หลังจากนั้นนะคะก็เก็บของเก็บกระเป๋าไปทำงานใช่ไหมคะพอเราไปทำงานปุ๊บเนี่ยสมัยก่อนเนี่ยเขาจะมีเป็น MP3 เครื่องน้อยๆนะคะเป็น MP3สำหรับแบบพกพาแต่ว่าในปัจจุบันเนี่ยคุณครูนัทเชื่อว่าหลายๆคนนะคะแล้วก็หลายๆบ้านมีสมาร์ทโฟนใช้นะคะซึ่งสมาร์ทโฟนแน่นอนว่าน้องๆอาจจะไปโหลดแอปพลิเคชันต่างๆนะคะเอาเข้ามาเก็บไว้ในเครื่องแล้วก็สามารถเปิดฟังได้ถูกไหมแต่ว่าพอดีโทรศัพท์ของคุณครูนัทเป็นรุ่นนี้ค่ะรุ่นไม่สมาร์ทนะคะพอเป็นรุ่นไม่สมาร์ทปุ๊บแต่ก็แน่นอนว่ารุ่นนี้ฟัง MP3 ได้ถูกไหมครูนัทก็จะโหลดข่าวนะคะโหลดข่าวมาจากเว็บไซต์แห่งหนึ่งนะคะชื่อว่าwww.voanews.com นะคะโฆษณาให้เขาหน่อยนะคะก็คือเว็บไซต์เนี่ยจะเป็นเว็บไซต์ข่าวนะเป็นเว็บไซต์ข่าวซึ่งจะมีเป็น MP3 ให้เราสามารถดาวน์โหลดได้นะคะคุณนัทก็จะโหลดแล้วก็มาเก็บเอาไว้ในเครื่องในขณะที่เราเดินทางในกรุงเทพเนี่ยแน่นอนว่าการจราจรติดมากเราจะต้องใช้เวลาอยู่บนถนนอย่างน้อย3ชั่วโมงต่อวันนะคะดังนั้นเราจะปล่อยเวลาทำไมให้เปล่าประโยชน์ใช่ไหมคะคุณนัทก็เลยใช้วิธีการใส่ small talk เล็กๆนะคะจากโทรศัพท์ที่ไม่สมาร์ทเครื่องนี้นะคะก็ใส่ small talk แล้วก็นั่งฟังไปด้วยแล้วก็พูดตามไปด้วยแต่การพูดตามบนในที่สาธารณะอะไรอย่างเงี้ยการพูดตามเสียงดังเหมือนที่เราอยู่ที่บ้านก็คงไม่ใช่ใช่ไหมคะเราก็จะพูดตามแบบอะไรนิดๆหน่อยๆเบาๆนะคะพูดตามแบบเบาๆเพื่อที่จะเกรงใจคนรอบข้างนิดนึงอะไรเงี้ยอย่างน้อยๆเขาคิดว่าเราทำเพลงนะคะก็ไม่เป็นไรนะโอเคก็จะใช้วิธีการนั้นแต่การฝึกภาษาค่ะทักษะจะไม่ได้อยู่แค่การฟัง
แล้วก็การพูดเท่านั้นนะคะเพราะฉะนั้นแน่นอนแหละ number 1มันคือการฟังนะอันดับที่1เลยคือการฟังอยู่แล้วรองลงมาก็คือการพูดถูกไหมแต่ว่าจะมีอีกหลายๆทักษะที่เราควรจะต้องฝึกเช่นการอ่านและการเขียนทำยังไงเราจะฝึกการอ่านและการเขียนได้บางครั้งเนี่ยครูนัทก็จะเลือกใช้วิธีการตอนที่อยู่บนรถโดยสารนะคะก็คือจะแบบเป็นฟังเป็น small ไม่ใช่ฟัง small talk ฟังเป็น mp3 ถูกไหมก็จะฟังไปเรื่อยๆนะคะแล้วก็บางวันก็นึกอยากจะเปลี่ยนนะคะก็จะมีเป็นนิยายที่เป็นภาษาอังกฤษนะคะหน้าตาจะเป็นแบบอย่างเงี้ยนะมีหลายเล่มเลยนะคะคือจริงๆแล้วนิยายภาษาอังกฤษเนี่ยบ้านเราหาซื้อค่อนข้างถ้า สมัยก่อนก็จะค่อนข้างยากก็ต้องเป็นที่ Asia Book หรือ Kinokuniya นะคะที่กรุงเทพแต่สมัยนี้ค่ะร้านหนังสือเนี่ยไม่ว่าจะเป็นทั้ง C1 B2S คุณรัฐเชื่อว่ามีเยอะนะมีหาง่ายมากเลยนะคะหนูก็ไปซื้อแต่เพียงแต่ว่าราคาของหนังสือพวกอย่างเงี้ยก็อาจจะแพงไม่จำเป็นว่าเวลาที่หนูฝึกจะต้องเป็นเล่มนี้นะคะไม่จำเป็นนะเป็นเล่มไหนก็ได้ที่ข้างในมันเป็นภาษาอังกฤษนะและอย่างเล่มเนี้ยยกตัวอย่างนิดนึงอย่างเล่มเนี้ยเล่มละ350เล่มนี้เท่าไหร่เอ่ยเล่มนี้343บาทนะคะค่อนข้างแพงเลยทีเดียวแต่แน่นอนว่ามันเป็นคุณครูที่ดีสำหรับการฝึกให้กับเรามากนะคะทักษะการอ่านนะคะหน้าตาข้างในก็จะแบบนี้เลยเห็นไหมมีทั้งบางทีก็มีเป็นรูปอันนี้อ่านค้างเอาไว้นะคะก็จะมีเป็นรูปมีเป็นการ์ตูนอะไรอย่างเงี้ยเพื่อที่แบบตัวนี้จะเป็นแบบสำหรับเด็กเลยค่ะนะคะเป็นการอ่านสำหรับเด็กซึ่งแน่นอนว่าเวลาที่เราฝึกภาษาอังกฤษเนี่ยเราไม่ได้เป็นผู้ใหญ่ตลอดเวลาบางครั้งเราก็ต้องการการเอนเตอร์เทนเมนต์ที่เป็นแบบเด็กๆบ้างใช่ไหมคะถ้าเป็นหนังสือนิยายแบบนี้นะคะข้างในก็จะเป็นแต่ภาษาอังกฤษล้วนๆแบบนี้เลยเห็นไหมนะคะก็จะเป็นแต่ภาษาอังกฤษล้วนๆซึ่งบางคนก็แค่เห็นก็ทอแล้วอ่านได้แค่นิดเดียวครึ่งหน้าแค่นี้ก็พอละไม่เอาละเลิกและหนังสือเล่มนี้ก็จะถูกวางไว้เป็นอนุสาวรีย์ที่บ้านซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยการอ่านภาษาอังกฤษนะคะเวลาที่อ่านเนี่ยแน่นอนไม่มีใครหรอกอ่านไปเปิดดิกไปทุกตัวอักษรถูกไหมเวลาที่เราอ่านเขาเรียกว่าการอ่านแบบสแกนการอ่านแบบสแกนก็คืออ่านไปแล้วก็อย่างเงี้ยค่ะชี้นิ้วตามไปอ่านไปแบบเร็วๆอ่านไปแบบเร็วๆอย่างเงี้ยนะคะคำไหนที่ไม่ได้ก็ข้ามไปนะคะข้ามไปเรื่อยๆแต่ว่าในหนังสือหนึ่งเล่มเนี่ยคุณครูนัทเชื่อว่าหนูจะเจอคำที่ซ้ำๆกันเยอะมากมากจนเยอะมากและมันก็คงจะมากพอสำหรับการที่เราจะไปเปิดดิกครั้งเดียวแล้วก็อ๋อไอ้คำเนี้ยมันแปลว่านี่เหรอใช่ไหมหรือบางครั้งพอหนูอ่านไปเรื่อยๆเนี่ยหนูจะเก็ตไอเดียอะไรบางอย่างว่าเอ้ยทำไมเขาใช้คำนี้อีกแล้วเอ้ยทำไมเขาใช้แบบนี้ในบริบทของคำแบบนี้นะคะด้วยบริบทของคำและแวดล้อมพวกนั้นนี่แหละที่จะทำให้เรารู้ว่าคำเนี้ยแปลว่าอะไรนะคะเราจะแปลมันไม่ได้อย่างตรงตัวแต่เราจะแปลมันได้แบบคร่าวๆเช่นเอ๊ะคำนี้มันน่าจะประมาณอย่างนี้นะคำนี้มันน่าจะประมาณแบบนี้หรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะพอจะแปลได้แบบคร่าวๆนะคะเราจะแปลไม่ได้ตรงตัวหรอกแต่พอเราไปเช็คใน dictionary ก็จะประมาณนี้เหมือนกันถูกไหมโอเคนะคะนี่คือทักษะการ